สวัสดีค่ะอุทุมพรวิธีโหลดวีซิงนะเอาโหลดจากแอปอะไรนะลูกแอป Google Play Store ก็เข้าไป Google Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าวีซิงมันก็จะขึ้นมาพอขึ้นปุ๊บมันจะมีคำว่าให้โหลดเขาเรียกว่าอะไรนะโหลดใช่ไหมโหลดสักแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณ10วินาทีก็ได้ละพอได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนี่อันนี้โหลดเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะหาให้พอมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เห็นไหมเนี่ยตรงนี้สัญลักษณ์ของVSync เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นอันนี้มาเนี่ยรายการขึ้นมาแล้วก็เสียบหูฟังนี่มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปข้างบนนี่แล้วก็เปิดหาเพลงมันจะเพลงมันขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็ร้องเลยเดี๋ยวจะหาให้ดูนะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแป๊บหนึ่งมันจะมีเนื้อร้องให้เสียบหูฟังก่อนเสียบหูฟังหูหละละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาละวีซิงก็เสียบหูฟังแล้วก็หาเพลงที่เราต้องการกดเนี่ยจะพิมพ์ก็ได้มันมีหลายปุ่มเนาะพิมพ์หาชื่อปุ่มซ้ายสุดเนี่ยเขาก็จะสามารถพิมพ์ได้นะพิมพ์ชื่อได้อันนี้มันก็จะมีเพลงขึ้นมาเนี่ยจะมีคำเพลงขึ้นมาแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปแล้วเราก็เปิดซิง now แล้วก็กดคำว่าซิงแล้วก็มันจะมีโซโล่กับดูเอทแล้วกดโซโล่สีแดงเห็นไหมโซโล่ปุ๊บแล้วก็มันจะมีเสียงมีคนร้องนำด้วยเดี๋ยวแป๊บนะถ้าไม่ใช้นี่ก็ได้มันจะมีนี่เราร้องได้แล้วก็ร้องเองเลยฉันบีบินแพชิงฉันWatching trains go by เดี๋ยวไปปรับเสียงกันใหม่Time I've been passing time Watching trains go by All of my lifeLighting on the sand, watching seabirds fly. Wishing there would be someone waiting home for me. Something telling me it might be you. It tell me it might be you.All of my life แค่นี้ก่อนก็จะมีหลายเพลงอ่ะเพลงมันจะมีเพลงไทยสากลก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะหาให้ดูโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดใหม่รอบสอง